สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่มาเป็น6นะฮัลโหลฮัลโหลวันดูดีเดี๋ยวแป๊บนึงสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกนะครับหรือดูดวงดาวไปวันๆประจำในวันเสาร์ที่13เมษายน2567นะครับขึ้น6ค่ำนะเดือน5ปีมะโลงครับปีมะโลงนะเพราะฉะนั้นนี่เข้าสู่ปีของไทยแล้วนะมะโลงแล้วนะเซฟเรียบร้อยแล้วบางทีเนี่ยโอ้โหโปรแกรมเราบันทึกเราโฟโต้ช็อปใช่ไหมบันทึกนู่นนี่นั่นเซฟให้มันมาลิงก์กับโปรแกรมตัดต่อและโปรแกรมบันทึกวีดีโอเนี่ยแหละบางทีมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงความฝันไม่ได้แปลว่าดีหรือร้ายประการใดจัดอยู่ในความฝันที่เชื่อไม่ได้นะครับแต่เอาง่ายๆวันนี้คุณฝันอะไรก็ไม่ต้องไปเล่าอะไรให้ใครฟังแล้วกันดีที่สุดนะแต่ถ้าคุณฝันถึงตัวเลขก็ให้คุณไปซื้อตัวเลขตามที่ฝันได้เลยนะครับต่อมาพูดถึงในเรื่องของนะ การนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันเสาร์จะเกิดความเศร้าโศกเกิดโรครำคาญแลนะบ่อดีนะครับสระหัวใหม่วันเสาร์ดีตัดผมใหม่วันเสาร์ดีนะโอ้สระเลยโอ้โหต้องบอกเนี่ยอากาศหน้าร้อนๆมากแต่เรื่องเหงื่อมันไปสะสมเนี่ยแถวหัวกระบาลเนี่ยข้างหลังโอ้ยร้อนจริงๆนะให้ติ้งนั่งจริงๆโอ้โหคันหัวยิกเลยนะดูเนี่ยผมจะเป็นสังกะตังนะหนังศีรษะเนี่ยคันมากเลยจะต้องสระนะเดือนหนึ่งสระหนหนึ่งใครจะปะโอ้ยซกมกซะขนาดนั้นโอ้ยตายอันนี้ตัดผมดีนะครับตัดเล็บก็เจ็บป่วยทาน้ำมันในวันเสาร์จะถือว่าสัพพะปาสิทธิแร่ด้วยเช่นกันนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวโอ้โหเอกสารเต็มไปหมดเลยนะ ดีจานดูทั้งดูดวงชะตาคำนวณเลิกนะหลายคนก็ผ่าคลอดใช่ไหมบางคนเปลี่ยนชื่อต้องบอกเนี่ยเดือนไหนว่าเดือนนี้แหละนะถือว่าแม่คนมีบุญเท่านั้นน่ะที่จะได้เกิดต้องบอกอย่างนี้เลยนะเลิกนี้เป็นไม่ธรรมดาเลยนะต้องคนมีบุญต้องคนรวยเท่านั้นนะคุณต้องถ้าใครกำลังตั้งครรภ์อยู่นะมันเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตจริงๆเลยอาจารย์คำนวณดูเลิกนะมันมีอยู่ในเดือนนี้นะอาจารย์ก็ให้ไปแล้วเสร็จปุ๊บมันจะมีเหตุนู่นนี่นั่นอะไรนะเร็วเกินไปช้าเกินไปนะหรือเผื่อว่ามันยังไงอ่ะมันอาจจะอายุครรภ์ไม่ถึงใช่ไหมมันก็ไม่ได้นะบางคนก็บอกต้องเลยไปเงี้ยเห็นไหมเริ่มเนี้ยต้องเป็นคนมีบุญมาเกิดเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครจะได้เกณฑ์คลอดในเดือนเมษายนถ้าคุณ9เดือนขึ้นแล้วนะถ้าคุณถึง9เดือนแล้วนะภายในเดือนเมษานะคุณมาติดต่อดูเลิกกับอาจารย์เลิกผ่าคลอดเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะอาจารย์คำนวณไว้แล้วนะคุณเอาไปเลยลูกคุณเนี่ยอนาคตเนี่ยจะได้มาครองเมืองครับเป็นผู้ยิ่งใหญ่ต่อให้คุณอยู่ในที่ทุรกันดารนะอยู่ในสลัมอยู่หลังเขาเหรียญซานเหมือนเฉินหลงอะสักวันหนึ่งคุณจะได้มาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ครองเมืองประสบความสำเร็จนะอันนี้ก็แล้วแต่นะเลิกนี้สุดยอดมากเลย
ที่จริงอาจารย์ให้ไปแล้วนะแต่ว่าคือเขาต้องขอเปลี่ยนน่ะเหมือนเนี่ยนี่ฮะขึ้นอยู่กับบุญเลยโดยแท้เลยนะอันนี้ต่อมามาถึงเสียงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์สั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะครับสาธุใครจะเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยคิดเงินในเงินคิดทองในทองรวยนะครับนะต่อมานะครับวันนี้ได้เซียมซีใบที่51โชคชะตาท่านในช่วงนี้นะครับโชคชะตาในช่วงนี้สรรพสิ่งไม่ได้เป็นดังที่ท่านคิดนะครับหรือควรเพียรพยายามนะคุณจะต้องรอคอยช่วงเวลาที่เมฆฝนจะเคลื่อนออกไปแสงทองจะสว่างไสวสามีภรรยาจะเกิดปัญหาลิ้นกับฟันนะครับหากเป็นหญิงต้องระวังอาจจะเกิดภัยนะครับต่อมาพูดถึงในเรื่องของสิ่งที่คุณคาดหวังหรือปรารถนาจะมีอุปสรรคเข้ามานะครับไม่ค่อยสมหวังดังใจพูดถึงในเรื่องของความรักนะครับความรักของคุณในช่วงที่จะมีอุปสรรคเข้ามานะท่านควรอดทนต่อไปสักระยะหนึ่งจะดีกว่านะครับเมื่อกี้ระหว่างบันทึกคลิปนะก็มีสายโทรศัพท์เข้ามานะเห็นชัดๆเลยคอเซ็นเตอร์ขี้เกียจคือโอ้โหมันอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะอันนี้เรื่องจริงนะอาจารย์ไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์เอาง่ายๆนานๆทีคุณโทรไปเถอะไม่รับแหละนะแต่นอกจากอาจารย์จะโทรออกไปหาคุณอย่างเช่นถึงเวลาดูดวงแล้วบางทีโทรไลน์หาคุณน่ะถึงเวลาดูดวงแล้วนะพวกคุณเห็นเงียบใช่ไหมถ้าโทรไลน์ไปเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็จะโทรมือถือไปหาคุณนะบางทีคุณอาจไม่ได้ต่อเน็ตใช่ไหมล่ะบอกถึงคิวแล้วนะมาเร็วๆอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะติดต่ออาจารย์นะมาทางไลน์เท่านั้นนะครับไลน์เฟซบุ๊กนะโทรศัพท์ก็เป็นบางครั้งข่าวนะต่อให้คุณโทรเป็น10 20สายอาจารย์ก็อาจจะไม่รับเดี๋ยวเผลอๆอาจจะรับก็ได้แล้วแต่ใช่ไหมแต่ขี้เกียจอะโอ้โหมันอะไรก็ไม่รู้เสียเวลาบางทีพูดอะไรก็แล้วก็งงไปหมดเลยต่อมามาพูดถึงธุรกิจการค้าการขายท่านในช่วงนี้ไม่ค่อยดีนักนะครับต่อมาพูดถึงในเรื่องของการงานการสมัครงานยังไม่สามารถหางานทำได้คะแนนสอบถือว่าไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็พูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าก็บอกไปแล้วนะดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะครับจะรักษาหายได้นะ แล้วก็ให้ระวังโรคเรื้อรังนะครับท่านควรดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคทางเพศสัมพันธ์มดลูกหน้าอกกระเพาะอาหารและลำไส้นะครับหรือลำไส้นะต่อมาโอ้ยแต่หิวจะมาหิวได้ตอนนี้นะมาพูดถึงตามวันเกิดสีที่ควรเว้นนะครับให้เว้นเขียวบ่อดีนะครับเขียวเช้านังบ่อนางไอนะสีดีก็คือสีม่วงสีดำสีแดงสีชมพูสีฟ้าสีอะไรที่สีอะไรดีที่ดีสุดในวันนี้สีฟ้าน้ำทะเลครับสีฟ้าน้ำทะเลแล้วก็ทิศที่ดีก็จะมีทิศเหนือวันนี้นะทิศที่ไม่ดีก็คือทิศใต้นะครับทิศใต้ไม่ดีตัวเลขนำโชคก็จะมี168นะครับต่อมาพูดถึงนะครับดวงชะตาตามวันเกิดคนเกิดวันเสาร์นะเสาร์ก็มีแต่ความวิตกกังวลคิดมากปัญหาโน่นนี่นั่นสารพัดลองครับนะถ้าคุณเป็นตำรวจทหารก็โทรไปนะมีประชาชนโทรมาแจ้งเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นโอ้ยรับเยอะเลย ทำไมก็เกิดอะไรขึ้นนะโอ้อะไรใครทะเลาะกันนะโอ้ยตายเรื่องขี้หมูลาขี้หมาและแห้งเนี่ยรับไปหมดเลยปวดหัวเลยนะปวดนะแต่ข้อดีก็คือมีความรอบคอบนะครับข้อเสียก็คิดมากนะถ้าเป็นผู้ชายก็เชื่องช้าซื่อบื้อนะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ทำอะไรรวดเร็วต่อมาคนเกิดวันพฤหัสเจ้าชะตาจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบการได้ยินในฝั่งนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะหูตึงไอ้นั่นซักไส้นะไอ้นั่นซักไส้นะแล้วก็
ระวังโรคกระเพาะอาหารโอ้ตายถ้าคนก็ถ้าคงก็ฟังภาษาจีนออกโอ้ยเราก็ขำไม่เกินเลยอันนี้นะก็ถึงไหนปัญหาสุขภาพระวังนี่ลำไส้สมองตับต่อมาคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะเจ้าชะตาบุคคลทั่วไปใช้ความเคารพศรัทธานับถือนะครับให้ความเคารพคุณดีนะเกรงอกเกรงใจคุณต่อมาคนเกิดวันศุกร์ถือว่าเจ้าชะตาจะมีรายได้มากขึ้นนะครับการเงินหมุนเวียนดีไม่มีปัญหายังไงดีอยู่แล้วครับสุดยอดได้รับรางวัลของขวัญก็ได้มาแล้วไงบางคนได้รถคันได้บ้านได้อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะต่อมาคนเกิดวันอาทิตย์นะครับถือว่าเจ้าชะตาจะมีความมั่นคงในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วปุบปับนะครับนะเป็นแล้วก็จะเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างด้วยนะครับต่อมา คนเกิดวันจันทร์ถือว่าเจ้าชะตาอาจจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องปัญหาต่างๆนะครับความชำนาญนู่นนี่นั่นความเป็นระเบียบคุณต้องใช้ทักษะความรู้เฉพาะตัวถึงจะดีนะต่อมาคนเกิดวันอังคารคุณจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือคุณเต็มที่ในทุกๆด้านนะครับโอ้ยขันเก่ายิก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 ต่อมาคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับถือว่าคุณจะมีเกณฑ์การเจรจาตกลงต่างๆคำพูดนู่นนี่นั่นนะไม่ค่อยดีนะครับมันคือความเสียหายนะการลักกินีคือความเสียหายกรรมเก่านะครับปัญหามันก็ไม่ดีอยู่แล้วแหละตามชื่อนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมานะครับมาถึงปรากฏการณ์ผ่าดาวทูเดย์นะบางวันก็ลืมนะบางทีโอ้ยหัวสมองคิดสารพัดเรื่องนะดวงชะตาดูเลิกดูเลขโอ้ยดูบ้านนะมีแต่สมองมีแต่บ้านนั่นนะแต่ปีที่แล้วแล้วนะอันนี้ 13เนี่ยนะครับวันนี้ก็ปรากฏการผ่าดาวทูดีก็จะดาวเสาเสียเกตเสียเนปจูนเสียจันย้าย15ในการ39นาทีเป็นอุจจาภิมุขจันเข้าสู่ราศีเมถุนอยู่ในเรือนดาวพุธถือว่าดีจะเป็นที่รักใคร่มีเสน่ห์มีคนมารักมาชอบนะแล้วก็อิทธิพลดาวพระอาทิตย์ย้าย22ในการ18นาทีตำแหน่งเป็นมหาอุดเข้าสู่ราศีเมฆครับร่วมกับอาทิตย์เป็นคู่มิตรต่อกันในช่วงภายในเดือนนี้ก่อนพฤหัสย้ายคุณจะเป็นที่รักใคร่ของผู้หลักผู้ใหญ่ประสบความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็มาประกาศวันสงกรานต์นะอาจารย์ลืมบอกไอ้วันธงชัยวันอาทิตย์ประดีกาลกนีเดี๋ยวบอกให้อันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็วันที่13เมษายนพุทธศักราช2567นะตรงกับวันเสาร์ขึ้น6ค่ำเดือน5วันนี้ก็ห้ามทำการมงคลใดๆนะครับเพราะว่าเป็นดีถีมหาสูตรเป็นปกติมาตรอธิกาวาสอธิกาสุรทินเวลา22นาฬิกา17นาที24วินาทีเป็นวันมหาสงกรานต์นางสงกรานต์ชื่อมโหธรทีวีทรงเผารัตทัดดอกสามหาวโอ้โหหาวเดียวก็หลับแล้วขอกฟืดนะแก้วนินรัตเป็นอาภรณ์พัดสาหารเนื้อสายนะครับพระหัตถ์ขวาทรงพาดขวาทรงจักรนะครับพาดซ้ายทรงตีศูนย์เสด็จสายญาตินอนลืมเนตรนะครับนอนก็นอนลืมตามาามาบนหลังนกยุงถ้าเหลิงศกเป็นจุลศักราช1386วันที่16เมษายนนะครับที่กำลังจะถึงเนี่ยพุทธศักราช2567เวลาตีสองตีเวลาตีสองนาฬิกากับ15นาที00วินาทีคำพยากรณ์วันเถลิงศกปีนั้นพระราชเทวีและหมู่นางพระสนมราชบริพารจะประกอบไปด้วยสุขและสมบัติทั้งปวงคำพยากรณ์วันสงกรานต์ปีนั้นจะเกิดอันตรายการเมืองต่างเมืองนะ
จะเกิดเพลิงมันร้อนเนี่ยโอ้โหร้อนตับแตกเลยเออแต่ก่อนนะแต่สมัยก่อนเนี่ยครูฝึกรอดอเนี่ยนะนานแล้ว เขาก็บอกนี่เขาชนไก่เนี่ยมันจะที่กาญจนบุรีค่ายอะไรแม่น้ำสตองเนี่ยกาญจนบุรีมีอยู่สองฤดูเท่านั้นฤดูร้อนฤดูร้อนไก่อีกฤดูร้อนชิบหายขำมากตอนนั้นหายังฮาเลยเออแล้วก็เออนี่คนจะคนเป็นลูกผู้ชายแท้นะคุณต้องผ่านเขาชนไก่นะเออรอดอไปเลยเออไปเลยนะอย่าไปไกลนะเลยไปไม่ถึงอ่ะคุณต้องไปอันนี้ถึงไหนอ่ะเนี่ยเออก็ไฟจะไหม้ต้องเกิดนะโจรผู้ร้ายเยอะโอ้โห แล้วจะเจ็บไข้หนักนะต่อมาคำพยากรณ์วันเนาปีนั้นข้าวจะตายฝอยนะครับนะจะได้ยินเสียงคนต่างภาษา This is a book นะเท้าพญาจะร้อนใจนักนะครับต่อมาคำพยากรณ์เกี่ยวข้องกับน้ำนักคราชให้น้ำสามตัวฝนแรกปีมากกลางปีงามปลายปีน้อยแหล่นะคำพยากรณ์เกณฑ์ธัญญาหารได้เศษศูนย์ชื่อวิบัติโอ้โหข้าวกล้าในภูนาจะเกิดกิมิชาติด้วยมะเร็งนะครับได้ผลหนึ่งส่วนจะเสียห้าส่วนเมืองจะเกิดยุทธะสงครามอีกแล้วเหรอจะประหารชีวิตจะพินาศจากกันจะชิบละหายเป็นอันมากโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับตอนนั้นน่ะที่อาจารย์เคยคำนวณตอนปี65น่าจะ65ตอนนั้นมันได้เศษสองจำได้ปี65คุณจำได้ไหมตอนนั้นน่ะการเมืองรักยุบลุงตู่อ่ะตอนนั้นลุงตู่กับลุงป้อมทะเลาะกันแล้วธรรมนัสกับร้อยเอกก็ทะเลาะกันนู่นนี่นั่นไม่พอใจกันคือมันเหมือนละครเลยไอ้คนที่ไม่น่าจะทะเลาะกันมาทะเลาะไปได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือในปีเนี้ยก็จะเกิดคล้ายๆกับปี65นะครับมันเหมือนเอ๊ะทำไมทะเลาะกันฝ่ายนี้ฝ่ายนั้นก๊กนู้นก๊กนี้ทะเลาะกันมันเหมือนเป็นเกณฑ์การแก้ดวงชะตายังไงไม่รู้นะอันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เรียบร้อยนะครับในเรื่องของวันสงกรานต์นะก็ต่อมานะครับเศรษฐกิจดีแน่นอนหลังเมษาคุณจำไว้นะเศรษฐกิจดีใครจะทะเลาะกันยังไงเรื่องการเมืองการเมืองปล่อยเข้าไปมาเป็นเวรกรรมของแต่ละคนนะครับราหูที่โดนถ้าสมมติบางคนโดนอาจจะเป็นปัญหาเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลแล้วในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆนะครับก็ว่ากันไปนะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาใช่ไหมแต่ในเรื่องของความเสียหายไม่ได้ส่งผลกระทบต่อดวงชะตาเมืองมากนักช่วงนี้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญที่สุดปากท้องของพี่น้องประชาชนแล้วก็ไม่มีใครหรอกจะมาทำม็อบไม่มีหาทำงานหาเงินท้องกินดีกว่านะจะไปตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองพวกเขียวลาดดินต่างๆไอ้พวกชั่วช้าต่างๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเชื่อตัวเองอ่ะดีที่สุดนะต่อมาพูดถึงในเรื่องของดวงตามระบบสิทธิวิชามหาเวทอุดดาวดีกว่านะของจีนยังโอ้โหยังไม่ได้พูดเลยนะเนี่ยสิบสามใช่ไหมสิบสามวันนี้แพะไม่ถูกกับฉลูนะไม่เหมาะกับการเพาะปลูกหยุดปลูกใครจะปลูกต้นไม้ปลูกอะไรมีอยู่เห็นอยู่จะปลูกใช่ไหมวันนี้อย่าเพิ่งปลูกนะหญิงมีครรภ์ห้ามกระทบห้องน้ำตายแล้วเข้าห้องน้ำไม่ได้ไม่ใช่คุณห้ามไปทำอะไรนั่นโกดังก็ไม่ได้ไปทำอะไรที่นู่นนี่นั่นเนี่ยห้องนอนตายแล้วนอนข้างนอกเหรอ เปิดร้านไอ้ขุดดินไอ้เดี๋ยวอันนั้นมันห้ามสิ่งที่เหมาะสมในวันนี้คือทาสีบ้านทาไปเลยครับทาสีบ้านเดี๋ยวอาจารย์ให้คุณบารมีทาวันนี้แหละทาสีเปลี่ยนสีหงจุ้ยเพราะอาจารย์ดูเนื้อที่หงจุ้ยเนี่ยต้อง1ไร่นั่นน่ะอันนี้แล้วก็ขุดดินฝังศพได้ซ่อมแซมได้เปิดร้านแต่งงานตั้งเตียงตั้งเสาไฟนะแล้วก็ทิศดีทิศใต้โชคลาภตะวันตก
เวลาที่ดีคือบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงแล้วก็3 ทุ่มถึงตีหนึ่งนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ตามนี้สีประจำก็คือแดงส้มชมพูม่วงสีโชคลาภฟ้าน้ำเงินแล้วก็สีดำของประจำในวันนี้นะอันนี้ต่อมาพูดถึงในเรื่องของนะครับ ตามราศีจักรนะเริ่มชาวลัคนาราศีเมษนะราศีเมษเนี่ยดวงชะตาคุณพฤหัสบดีทับเพราะฉะนั้นอาทิตย์มาแล้วครับสำเร็จครับทุกอย่างครับขอให้คุณเป็นคนดีเป็นคนกตัญญูมีเหตุมีผลปุตตะกุมรักจะมีโอกาสได้บุตรมีบุตรมีลูกนะสมหวังมีสิ่งใหม่ๆถ้าใครมีครอบครัวแล้วนะครับบุตรหรือลูกหลานคุณมักจะอยู่ติดกับคุณเป็นพิเศษก็ได้นะเป็นลูกแง่ใช่ไหมขอตังหน่อยขอตังกินหนมหน่อยนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับพันธุเข้าสู่ภพวีนาศคุณจะอยู่บ้านไม่ค่อยติดหรือคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับให้ระวังฟืนไฟนะแต่ดวงคุณเนี่ยเดี๋ยวสิ่งที่ดีๆจะเข้ามาหาในไม่ช้านะครับต้องใจเย็นๆเข้าไว้นะก็ขอให้โชคดีช่วงสงกรานต์ไปเที่ยวอย่างมีความสุขนะครับอย่าขับรถเร็วนะขับช้าๆนะครับเหยียบแค่20ก็พอแล้วนะต่อมา ราศีเมถุนราศีเมถุนดวงชะตาคุณเนี่ยเพื่อนจะช่วยเหลือสนับสนุนให้คุณได้ลาภประสบความสำเร็จจะมีคอนเนคชั่นมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารนู่นนี่นั่นมากมายการงานที่ดีลกับต่างประเทศประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับไม่ได้มีปัญหาสักอะไรนะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎคนกรกฎดวงชะตาของคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอังคารเป็นมรณะอาทิตย์เข้าอยู่ภพกรรมะการเงินหมายถึงคุณมีเกณฑ์การลงทุนนะครับถ้าถามว่าคุณลงทุนจะดีไหมคุณต้องลงทุนด้วยตัวเองไม่ควรร่วมหุ้นส่วนกับใครเพราะว่าเสาคุณเป็นมรณะทำด้วยตัวเองไปก่อนถึงจะดีถ้าคุณจะลงทุนนะก็มีโอกาสได้เงินได้ทองนะครับต่อมาคนราศีสิงห์ดาวอาทิตย์โอ้โหสมหวังแน่นอนครับธุรกิจนะช็อกโกแลตขายได้ไปต่างประเทศได้ออเดอร์สั่งซื้อ10,000,000,000 เอาไปเลยให้เต็มที่โอ้โหไม่รวยก็ให้มันรู้ไปนะใครจะมาดูถูกดูแคลนคุณไม่ต้องไปสนใจนะคุณยืนด้วยลำแข้งของตัวเองไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจว่าคนอื่นเขาดูถูกอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงั้นทำธุรกิจต่างๆนะทำด้วยตัวของคุณเองไปเลยจะประสบความสำเร็จอาทิตย์คุณมาแล้วสมหวังแน่นอนนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันคนราศีกันดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพุธก็อยู่ปัตตานีนะคุณก็ต้องอดทนนะครับแล้วก็ดาวพระอาทิตย์คุณเข้าวินาศความวินาศวิ่งเข้าหามรณะลบกับลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณก็ไม่ได้ส่งผลอะไรนะครับดีนะคุณจะได้เบาลงไปบ้างเรื่องความวินาศต่างๆอีกไม่นานนะครับความสำเร็จเงินทองการช่วยเหลือสปอนเซอร์ต่างๆจะเข้าหาคุณต่อมาชาวลัคนาราศีตุลคนตุลมาแล้วลาภะครับเอาไปเลยครับท่านมหาเศรษฐีทั้งหลายนะรวยรีบรีบรวยนะอย่าช้านะถ้าทำตามที่อาจารย์บอกเนี่ยนะครับบางคนก็ดูเหมือนกับว่าทำไมอ่อนแรงไม่ทำตามที่บอกแล้วก็แหมจริงๆเลยนะมันก็แล้วแต่นะอาทิตย์ลาภะคุณจะมีโชคลาภจากคู่สัญญาเจรจาตกลงต่างๆรวมถึงในเรื่องของความรักมันดีแน่นอนไม่เสียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ผิดหวังนะในเรื่องของคู่สัญญายกเลิกไปนู่นนี่นั่นนะยกเลิกไปร่วม20 ล้านอะไรเงี้ยยกเลิกไปยกคุณจะได้มาใหม่ภายในเดือนนี้นะครับสมหวังได้เงินแน่นอนสมหวังนะครับได้สมหวังนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกคนพิจิกดาวอาทิตย์คุณเข้าสู่ภพอารีนะครับหมายถึงคุณจะมีศัตรูคู่แข่งทางการค้าคุณเป็นมหาอุดไม่ต้องกลัวลุยให้เต็มที่นะครับในช่วงนี้เนี่ยมันต้องฉกฉวยช่วงชิงนะมันอยู่ในภพที่เสียคุณจะมีจิตใจเมตตาโอ้ย
รักความยุติธรรมคนอื่นฟ้าไปแล้ว ไปแล้วฟ้ารับหน้างานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้เนี่ยสาวได้สาวเอาจะประสบความสำเร็จนะครับก็ขอให้โชคดีต่อมาชาวลัคนาราศีธนูดูจากดาวอาทิตย์ดาวสุภะวิ่งเข้าหาปุตตะมันดีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองหรือถ้าคุณมีบุตรหลานนู่นนี่นั่นก็จะประสบความสำเร็จก็ได้นะครับยังไงคุณก็จะมีเรื่องที่ดีๆเข้ามานะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรคนมังกรอิทธิพลคุณจะได้รับมรดกแสดงว่าคุณต้องได้ทรัพย์กู้แบงค์ผ่านสมหวังต่อมาชาวลัคนาราศีกุมคนลัคนาราศีกุมเนี่ยดาวปัตตานีอยู่ภพสหัสชะคนรักคู่ครองออกสังคมบ่อยส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นที่รู้จักในสังคมเพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องรีบนะก็ส่งมาอาจารย์ต้องรีบดูฮวงจุ้ยก่อนต่อมาชาวลัคนาราศีมีนคนราศีมีนได้เงินครับประสบความสำเร็จคนมีนจำไว้คุณจะได้เงินภายในเดือนนี่แหละเมษาหรือเข้าพฤษภาอย่างช้าไม่เกินมิถุนาเท่านั้นถ้าคุณดีลงานอยู่ไม่เกินนี้นะครับนะโอเคก็ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับก็โทรมาแล้ว